ทีมงานตะพ่อและใจสงขลาครับเราพาไปดูเหตุการณ์นี้กันนะครับเป็นเหตุการณ์ที่มีรถเทรลเลอร์คันนี้ครับไหลไปชนกับรถยนต์กระบะรถเก๋งและก็รถจักรยานยนต์หลายคันเลยครับเหตุเกิดบริเวณหน้าด่านพรมแดนสะเดาเขตเทศบาลตำบลสำนักขามอำเภอสะเดาเมื่อช่วง3 ทุ่มครึ่งเมื่อคืนนี้นะครับมันไหลลงมาเองตอนที่คนขับรอจ็อบพาสปอร์ตนะครับไม่รู้มีปัญหาเรื่องระบบเบรกหรืออะไรครับที่ไหลลงมาตอนไหลลงมานี่ก็ไปชนกับรถยนต์กระบะ1คันและเบียดจนรถกระบะคันนี้ครับไปอัดติดอยู่กับเสาไฟฟ้าริมถนนพังเสียหายนอกจากนี้ก็ยังไปชนกับรถจักรยานยนต์3ล้อพ่วงข้างอีก1คันรถจักรยานยนต์อีก1คันแล้วก็ไปชนท้ายกับรถเก๋งของนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียอีก1คันนะครับเหตุการณ์นี้ยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บ1รายด้วยเป็นผู้หญิงยังไม่ทราบชื่อนะครับหน่วยกู้ภัยสำนักขามนำส่งโรงพยาบาลสะเดาแต่ว่าบาดเจ็บไม่มากนะครับมาได้ไงครับเนี่ยดีนะครับที่คนไม่เป็นอะไรมากนี่ถ้าไหลไปมาเลย์จะไปตามกลับยังไงครับเนี่ยแหมเรื่องของอุบัติเหตุนี่ไม่มีใครคาดคิดมันก็เกิดขึ้นได้ตลอดนะครับอยู่ดีๆก็มีรถไหลมาชนส่วนสาเหตุนะครับยังอยู่ระหว่างการสอบสวนและประสานทางบริษัทเจ้าของรถแล้วก็คนขับมาคุยกันเรื่องค่าเสียหายนะครับส่วนในเหตุการณ์นึงนี่ก็ไม่รู้ว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงครับอยู่ดีๆรถเครนคันนี้ซึ่งเป็นรถกระเช้านะครับก็เกิดไฟลุกไหม้ขึ้นมาบนถนนกาญจนวณิชใกล้ๆกับทางแยกพลุข้างคาวเขตเทศบาลเมืองบ้านพลุเมื่อช่วงเที่ยงๆเมื่อวานนี้นะครับไฟลุกเร็วมากแล้วก็ลุกไหม้รถหมดทั้งคันแม้ว่าทางรถดับเพลิงของเทศบาลเมืองบ้านพลุนะครับจะมาถึงเร็วแต่ก็เอาไม่ทันครับไฟกินทั้งรถแล้วฉีดน้ำเสร็จก็เหลือแต่ซากแบบนี้เลยครับเหตุการณ์นี้ไม่มีใครเป็นอะไรนะครับคนผ่านไปผ่านมาแถวนั้นตกใจนิดหน่อย